วันนี้ก็มีเครื่องซ่อมจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาซ่อมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าแพ็คมาวันนี้ก็มีเครื่องนะครับส่งซ่อมจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับผมเครื่องซ่อมถ้าพี่ๆส่งมาให้ร้านซ่อมนะก็มันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดส่งนะฮะก็ต้องแพ็คให้ดีนะครับที่จริงผมว่าจะเลือกซ่อมเครื่องซ่อมที่มาจากต่างจังหวัดแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแตกหักเสียหายเยอะนะครับก็เห็นใจลูกค้านะนะฮะบางทีหัวพิมพ์ตันซ่อม400-500นะครับเครื่องแตกหักอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้พี่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะถ้าแพ็คมาดีไม่ค่อยเจอปัญหาหรอกครับแต่ถ้าแพ็คไม่ดีส่วนมากเครื่องมันแตกหักเสียหายนะนี่มีสายมาด้วยนะครับเวลาซ่อมพวกสายก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับพวกสาย USB พวกนี้เนาะเพราะบางทีเดี๋ยวเวลาซ่อมเสร็จแล้วผมอาจจะลืมให้กลับนะครับนี่เบอร์โทรลูกค้านะเดี๋ยวแกะออกก่อนมีสายไฟกับสาย USB มานะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูก่อนว่ามันมีอาการยังไงเครื่องไม่มีแตกหักอ๋อหมึกได้เป็นหมึกกันน้ำนะครับแบบนี้ L3210 นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่เครื่องไม่ขยับนะครับผมอาการนี้ซับหมึกอาจจะเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ซับหมึกก่อนตัวนี้ต้องเปลี่ยนกล่องผ้าหมึกด้วยนะครับด้านหลังนะไม่งั้นอ่ะเวลาผ้าซับหมึกเต็มเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราจะยกขึ้นนะครับมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้นะเราอาจจะถอดน็อตออก1ตัวนะครับน็อตด้านบนจะมีน็อต1ตัวนะจากนั้นเราก็เบี่ยงนะครับเบี่ยงตัวล็อกเนี่ยฮะเบี่ยงตัวนี้ครับเบี่ยงนิดนึงมันก็จะยกขึ้นได้แบบนี้แล้วก็หาแรงประคำไว้ครับเพื่อที่จะดูการทำงานนะยกระวังสายแพร่หรือสายแพร่ขาดนะครับอันนี้เป็นหมึกกันน้ำนะของลูกค้าเดี๋ยวเราจะเอาหมึกทิ้งออกมาข้างนอกก่อนเราจะยังไม่เปลี่ยนท่าให้ลูกค้านะครับเราจะต่อเช็คข้างนอกก่อนเพราะว่าถ้าหัวมันเสียหรือหัวมันตันยังไงลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้าหมึกนะไฟแดงค้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเคลียร์ซับหมึกให้ลูกค้าก่อนนะครับผมอาการนี้ไม่ใช่ซับหมึกเต็มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมลองเคลียร์ซับหมึกดูแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันปริ้นไปแค่ 2,000 กว่าแผ่นเองนะครับอาการนี้เดี๋ยวผมต้องโทรแจ้งลูกค้าก่อนว่าลูกค้าได้ทำอะไรกับตัวเครื่องมาบ้างนะครับอาการนี้ซับหมึกไม่ได้เต็มนะครับผมอาการนี้ซับหมึกไม่ได้เต็มนะแสดงว่าลูกค้าอาจจะต้องแกะเครื่องหรือทำอะไรกับเครื่องมานะครับเครื่องมันมีปัญหานะนี่ครับการนี้ซับหมึกไม่ได้เต็มนะครับผมนี่เปิดขึ้นมาไฟแดงขึ้นเลยนะครับก็เครื่องนี้นะครับเราได้โทรไปสอบถามนะครับพี่เจ้าของเครื่องแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าเขาแกะเครื่องออกมาทำความสะอาดนะครับผมแกะตรงหัวพิมพ์ออกมานะครับก็เลยทำให้ตัวเครื่องเกิดอาการเออร์เรอร์นะครับพวกนี้ถ้าเราแกะออกมานะครับต้องระวังนะตอนใส่กลับนะครับถ้าใส่ไม่ดีนะครับมันมีโอกาสหัวพิมพ์ช็อตได้สูงมากนะครับผมนะมีโอกาสหัวพิมพ์ช็อตได้สูงมากเลยนะหัวพิมพ์ช็อตเนี่ยมีโอกาสช็อตลงบอร์ดด้วยนะครับถ้าทําเองเนี่ยครับความเสี่ยงมันก็จะสูงคือถ้าเราจะทําเองเราต้องมีอะไหล่ไว้นะครับผมถ้าเราไม่มีอะไหล่ไม่จําเป็นต้องแกะนะครับเพราะแกะไปมันก็ใช้ไม่ได้นะครับคือถ้าเรามีอะไหล่จะเปลี่ยนหรือเรามีอะไหล่เทสว่าไอ้ตรงไหนมันเสียตรงไหนมีปัญหาเนี่ยมันก็แกะได้แต่ถ้าเราแค่จะแกะมาดูเฉยๆหรือจะแกะมาทำอันนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าแค่จะแกะมาดูนะครับมันเสี่ยงเพราะว่าตอนเราใส่กลับเนี่ยถ้าพลาดนะครับซึ่งมันพลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดนี่คือมันจะเสียเลยนะครับผม
เดี๋ยวผมจะลองซ่อมบอร์ดดูนะครับผมจะลองซ่อมบอร์ดดูว่ามันจะอาการเออร์จะหายไปไหมนะครับผมถ้าไม่หายก็คงต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะตัวนี้เราก็ได้โทรแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับคือถ้าหัวพิมพ์มันเสียแล้วก็บอร์ดมันเสียด้วยก็บอร์ดเนี่ยมันซ่อมได้ครับผมแต่หัวพิมพ์มันซ่อมไม่ได้หัวพิมพ์มันต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันเสียทั้งบอร์ดทั้งหัวพิมพ์เลยมันก็จะซ่อมไม่คุ้มนะครับถ้าใครที่จะทําเองก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าทําเองแล้วมันไม่หายแล้วต้องเอามาให้ร้านซ่อมนะครับต้องบอกกันเลยว่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าปกตินะครับเพราะว่าเครื่องที่เสียเนี่ยมันเกิดจากมันเสียที่เกิดจากการแกะเครื่องนะครับมันไม่ได้เสียเกิดจากการใช้งานการซ่อมมันก็จะยากกว่าปกตินะครับราคาซ่อมก็จะสูงกว่านะครับผมบางทีแค่หัวพิมพ์ตันอย่างเงี้ยฮะแค่หัวพิมพ์ตันเนี่ยถ้าเอามาร้านนะครับก็400 600ไม่เกินนี้แต่ถ้าเรามาแกะทำเองแล้วหัวมันเออหรือเครื่องมีปัญหาจากค่าใช้จ่ายแทนที่เราจะเสีย5 600เราอาจจะเสียราคานะครับ 1,000-2,000 ได้อันนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเช็คบอร์ดดูก่อนนะครับผมสายแพร่ผมได้ถอดต้องระวังนะครับเดี๋ยวสายมันหักสายมันขาดได้นะครับผมเดี๋ยวเราซ่อมบอร์ดเสร็จเดี๋ยวผมมาเช็คให้ดูอีกรอบนึงว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับภาวนาให้มันใช้ได้แล้วกันครับลูกค้าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าใช้หมึกกันน้ำนะครับถ้ามันเสียทั้งบอร์ดทั้งหัวพิมพ์เราซื้อเครื่องเปล่าไปใช้งานก็จะถูกกว่านะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองซ่อมบอร์ดดูก่อนนะครับถ้าเราจะแกะบอร์ดออกมานะครับเราถอดน็อตด้านบนนี้ก่อนนะ2ตัวครับถอดน็อตถอดฝาครอบส่วนมากมันจะเป็นเดือยล็อกนะครับเราก็ถอดเดือยล็อกได้เลยนะไม่ต้องกลัวแตกกลัวหักนะครับเดี๋ยวเราจะถอดบอร์ดออกมานะส่วนมากนะครับอาการเสียก็จะลูกค้าก็จะแก่เองนะครับพอแก่เองอาการเสียมันก็จะหนักนะครับอาการเสียก็จะหนักนะหนักกว่าปกติครับเดี๋ยวผมจะซ่อมบอร์ดแล้วก็เดี๋ยวจะชี้จุดเสียให้นะครับว่าจุดไหนนะตัวนี้ผมทำการเช็คนะครับผมเบื้องต้นไอ้ตัวฟิวส์นี่ขาดนะครับเนี่ยฟิวส์นี่ขาดนะเดี๋ยวผมจะลองต่อตรงก่อนนะครับฟิวส์ตัวนี้ขาดนะฟิวส์ F1 ตัวนี้ขาดนะเดี๋ยวผมจะลองต่อตรงดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดไฟอีกทีนึงว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูนะหลังจากที่เราซ่อมฟิวส์ F1 ไปนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับมันจะขยับหรือไฟแดงจะเออร์เรอร์หรือเปล่านะครับตอนนี้เครื่องขยับได้แล้วเห็นไหมครับเครื่องขยับได้แล้วนะจุดเสียเมื่อกี้ก็คือฟิวส์ F1 นะครับมันช็อตนะเราก็วัดเอานะครับเราจะรู้ว่ามันช็อตเราก็วัดดูว่ามันขาดหรือเปล่านะตอนนี้เครื่องทำงานได้ไหมเครื่องขยับนะเราได้ทำการซ่อมฟิวไปนะครับผมหัวพิมพ์น่าจะไม่ช็อต
แต่ต้องดูอีกทีนึงนะครับบางทีมันช็อตด้านในมันอาจจะเกิดอาการปิ้นขาวหรือหัวพิมพ์ช็อตมันก็อาจจะปิ้นไม่ออกก็ได้นะครับผมดูว่าเครื่องจะเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับอาการพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากบางทีเราใส่เข้าไปนะครับใส่หัวพิมพ์เข้าไปมันชื้นมันอาจจะช็อตหรือมีปัญหาได้นะครับ2นะครับอาการก็คือถ้าเราสั่งรักหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายครั้งอาจจะทำให้หัวมันร้อนแล้วหัวมันช็อตลงฟิลขาดฟิลเสียได้นะครับฟิล F1 มันเขียนว่า F1 หลังบอร์ดนะครับตอนนี้เครื่องไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับนี่นะครับตัวเครื่องไม่เออร์เลอร์แล้วไฟพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวผมจะลองสั่งรักหัวพิมพ์ดูนะครับผมที่เราสั่งรักหัวพิมพ์เพราะว่าเราจะดูว่าปั๊มมันดูดหมึกได้หรือเปล่านะครับเราจะสั่งรักหัวพิมพ์ตรงนี้เราต่อหมึกทิ้งออกมาข้างนอกนะเนี่ยตรงนี้เราต่อหมึกทิ้งออกมาข้างนอกเพื่อที่จะดูว่าตอนเราสั่งคลีนนิ่งนะครับหมึกมันออกหรือเปล่านะครับผมถ้าหมึกมันดูดมาไม่ได้ปั๊มก็มีโอกาสที่จะเสียอีกนะครับนี่นะที่เราต่อออกมานะปั๊มไม่ดูดหมึกนะครับมาดูดปั๊มไม่เสียนะครับปั๊มดูดหมึกได้เห็นไหมอันนี้ปั๊มลูกค้าไม่เสียนะครับสังเกตไหมฮะน้ำหมึกมันดูดมาได้แสดงว่าปั๊มไม่เสียนะครับปั๊มไม่เสียนะปั๊มลูกค้าไม่เสียที่เราต่อออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราล้างใส่เครื่องลูกค้านี่นะครับกล่องผ้าหมึกลูกค้าจะล้นนะครับแล้วที่สำคัญมันจะทำให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้านะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูนะครับว่ามันจะออกและใช้งานได้หรือเปล่านะผมล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องนะครับ1รอบนะหลังจากที่เราซ่อมฟิวไปแล้วซ่อมบอร์ดไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างหัวพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์ไปใช้งานได้ไหมนะครับผมมองว่ามันดูดหมึกได้มันมีโอกาสออกนะเครื่องนี้มีโอกาสใช้งานได้นะก็คือถ้าเครื่องนี้มาซ่อมผ่านก็ลูกค้าก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมดูว่ามันดึงกระดาษได้ไหมนะครับดึงกระดาษปกตินะครับผมดึงกระดาษได้ปกติเดี๋ยวมาดูสีว่าสีจะออกหรือเปล่านะครับโอ้หัวพิมพ์ออกครบครับแบบนี้ก็หัวพิมพ์ไม่ช็อตนะครับช็อตแค่บอร์ดนะครับเสียแค่บอร์ดนะอาการแบบนี้ก็จบงานได้นะครับผมลูกค้าก็ปิ้นไปประมาณปิ้นไม่เยอะนะประมาณ 4,000 กว่าแผ่นเองนะครับ 4,000 กว่าแผ่นซื้อไปเมื่อวันที่เดือนวันที่8เดือน4ปี2022นะครับหัวพิมพ์ออกมา 100% นะครับผมอันนี้ก็จบงานได้นะครับก็คือบอร์ดช็อตโชคดีที่หัวพิมพ์ไม่ช็อตเนาะเวลาทำเองก็ต้องระวังด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะอันนี้ก็จะได้แจ้งลูกค้านะครับผมนะว่าก็คือบอร์ดเสียนะครับแล้วก็ซ่อมบอร์ดส่วนหัวพิมพ์แล้วก็ล้างได้นะครับปั๊มไม่ได้เสียเนาะก็แจ้งตามอาการไปนะครับอาการเป็นยังไงก็แจ้งลูกค้าตามนั้นนะครับผมลูกค้าก็จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับจะได้เซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าด้วยนะครับผมมาหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองปริ้นตัวหนังสือดูนะอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ถือว่าโชคดีของลูกค้าที่บอร์ดไม่ได้เสียนะครับตัวดึงกระดาษดึงได้ปกตินะครับผมแต่อาจจะมีเสียงนิดนึงนะฮะก็ตามการใช้งานนะครับผมหัวพิมพ์ล้างแล้วใช้งานได้ 100% นะครับนี่นะครับนี่ครับก็ปิดงานได้นะครับผมอันนี้ก็จะส่งคืนลูกค้านะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ไว้วางใจให้ร้านนะครับผมดูแลให้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ